คุณอยากได้สไตลิสต์มืออาชีพมาเตรียมเสื้อผ้าให้คุณเชฟส่วนตัวมาทำอาหารให้คุณโดยเฉพาะและเครื่องบินทั้งลำมาขนเซ็ตทีวีของคุณเพราะเครื่องบินส่วนตัวมันเล็กเกินไปหรือเปล่านี่คือความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้สูงสุดซึ่งคิดเป็น 0.1% ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรายได้ประมาณ3ล้านดอลลาร์ต่อปีในปี2022เปรียบเทียบกับเงินเดือนปกติของคนอเมริกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60,000 ดอลลาร์และยังมีผู้ที่มีรายได้สูงสุด 1% ที่ทำรายได้ประมาณ 800,000 ดอลลาร์ในปีเดียวกันหากคุณต้องการเดินทางเหมือนคนรวยที่สุดในโลกให้ลืมเรื่องการพักผ่อนในโรงแรมหรูพร้อมแชมพูทองคำในเวลา2สัปดาห์ไปได้เลยเทรนด์ล่าสุดในการเดินทางระดับหรูคือ Surf and Turf แขกผู้มั่งคั่งจะใช้เวลา1สัปดาห์บนเรือยอทสุดหรูหลังจากเข้าพักที่โรงแรมหรูหรือในทางกลับกันยอดขายเรือพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและคนรวยชอบเช่าเรือใบในราคา 25,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ไปจนถึง 90,000 ดอลลาร์นี่เป็นวิธีที่ดีในการหลบหลีกฝูงชนคนธรรมดาทุกอย่างได้รับการวางแผนล่วงหน้าด้วยตัวแทนท่องเที่ยวดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆคนรวยมักจะเลือกเกาะส่วนตัวหรือซื้อโรงแรมทั้งหลังตัวอย่างเช่นวิลล่าบนเกาะส่วนตัวนอกชายฝั่งเมืองคานในฝรั่งเศสจะมีราคาประมาณ 290,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์มันเป็นที่ต้องการสูงซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับไม่มีเพื่อนบ้านหรือการจราจรวุ่นวายและถ้าคุณคิดถึงเรื่องความวุ่นวายในบางครั้งคุณสามารถซื้อสปีดโบ๊ทและเต้นทั้งวันทั้งคืนที่คลับบนชายหาดสุดหรูสักที่หนึ่งได้ในปี2023กรีซกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับนักเดินทางที่ร่ำรวยที่สุดซึ่งมีเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นเกาะปารอสเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งใหม่เกาะซิซิลีของอิตาลีสูญเสียตำแหน่งนี้ไปเนื่องจากแฟนๆซีรีส์ The White Lotus ไปเที่ยวเกาะนี้มากเกินไปและไม่ใช่แค่พระราชวังซานโดเมนิโกที่บริหารด้วย Four Seasons ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการแต่หมายถึงเกาะทั้งเกาะสำหรับความสนุกในฤดูหนาวยกให้แอสเพนและเมืองแห่งสกีในดินแดนประเทศยุโรปเช่นสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสเมืองเหล่านี้มีโรงแรมสุดพิเศษร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ร้านค้าไฮเอ็นและชาเล่ที่ดูหรูหรากว่าบ้านสำหรับครอบครัวทั่วไปหากไม่มีหิมะธรรมชาติระบบหิมะเทียมช่วยแก้ปัญหานี้ได้โรงแรมที่ดีที่สุดบางแห่งมีลิฟต์ที่นำแขกไปยังลานสกีหลักโดยตรงสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรีสอร์ทในยุโรปเซเชลยินดีต้อนรับเสมอมันเป็นที่ที่คุณสามารถเช่าวิลล่าในรีสอร์ทบนเกาะส่วนตัวได้ในราคาประมาณ 11,000 ดอลลาร์ต่อคืนจอร์จและอามันคลูนี่ชอบมาที่นี่ส่วนคนที่ไม่รู้สึกว่ามันเจ๋งหรือพิเศษพอก็สามารถเดินทางไปยังแอนตาร์กติกาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจากเคปทาวน์ได้การเดินทางใช้เวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงโดยมีค่าใช้จ่าย 195,000 ดอลลาร์ริชาร์ดแบรนสันชอบไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะเนกเกอร์ซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวมากกว่าเกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ British Virgin และมีสัตว์ป่าที่สวยงามให้สำรวจรอบๆเกาะแขกที่มาพักจะเช่าทั้งเกาะในราคาคืนละ 80,000 ดอลลาร์มันมีห้องพักเพียงพอสำหรับ34คนแต่ไม่ใช่เศรษฐีพันล้านทุกคนที่จะชอบแบ่งปันห้องพักให้คนอื่นเราผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมักชอบเข้าร่วมงานที่ได้พบปะกับผู้ที่ร่ำรวยเหมือนกันเช่นสภาเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสซึ่งราคาสเต็กมาตรฐานอยู่ที่150ดอลลาร์และเครื่องดื่มราคา40ดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีการแข่งม้าการแสดงเรือยอทที่ไมอามี่หรือสิงคโปร์หรืองานแสดงเรือนานาชาติดูไบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์หรืออยากอวดชุดหรูหราของตนเองเทศกาลภาพยนตร์ Sundance ในยูทาห์เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในฝรั่งเศสหรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสในอิตาลีก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีผู้ที่ชื่นชอบกีฬามักเดินทางไปร่วมงานเช่นการแข่งขันกอล์ฟ US Open และการแข่งขันกอล์ฟอื่นๆการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันในสหราชอาณาจักรการแข่งขันเมลเบิร์นคัพในออสเตรเลียและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและรถยนต์ราคาแพงก็สามารถไปที่โมนาโกกรังปรีได้ส่วนผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นและอยากเป็นผู้นำเทรนด์ไม่ควรพลาดงานแฟชั่นวีคในนิวยอร์กลอนดอนมิลานและปารีสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดนตรีและอาคารหรูหราอลังการโอเปร่าบออย่างเช่นที่เวียนนาประเทศออสเตรียหรืองานเปิดตัวโรงโอเปร่าลาสกาล่าที่มิลานประเทศอิตาลีนั้นเป็นทางเลือกที่แจ๋วและแน่นอนว่ายังมีอีเวนต์พิเศษอย่างวันเกิดด้วยตอนเศรษฐีพันล้านอย่างไคลลี่เจนเนอร์อายุได้22ปีเธอได้เช่าเรือยอทสุดหรูในราคาเกินกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์คนทั่วไปต้องเก็บเงินเป็นเวลาหลายปีเพื่อเช่าเรือลำนี้แม้เช่าแค่วันเดียวก็ตามเอาล่ะพวกเขาต้องหาทางไปยังจุดหมายอันหรูหราใช่ไหมผู้คนจำนวนมากขึ้นเลือกใช้เครื่องบินส่วนตัวคุณสามารถบินได้ตลอดเวลาไปยังสถานที่ใดก็ได้แม้กระทั่งในช่วงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางของเครื่องบินเชิงพาณิชย์
และคุณไม่ต้องเลือกระหว่างไก่หรือพาสต้าตอนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาเสิร์ฟอาหารให้คุณมีเครื่องบินธุรกิจประมาณ 22,000 ลำทั่วโลกและจำนวนดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเครื่องบินเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอันดับที่2คือบราซิลเยอรมันเป็นอันดับ1ในยุโรปและอยู่ในอันดับที่5จากทุกประเทศทั่วโลกด้วยเหตุผลบางอย่างหากพวกเขาไม่ได้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวและตัดสินใจแบ่งชั้นเฟิร์สคลาสกับผู้โดยสารคนอื่นๆอย่างน้อยพวกเขาก็จะส่งสัมภาระของตนข้ามประเทศแทนที่จะโหลดขึ้นเครื่องไปด้วยสัมภาระของเศรษฐีจะถูกหยิบจากประตูบ้านของพวกเขาและรออยู่ที่ห้องสวีทสุดหรูหรือเรือยอทที่จุดหมายปลายทางและหากพวกเขาอยากให้จบภายใน1วันพวกเขาต้องจ่ายเงินหลายร้อยดอลลาร์สำหรับกระเป๋า1ใบอย่างไรก็ตามคุณคงไม่คาดหวังว่าพวกเขาจะแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมการจ้างใครสักคนมาทำเรื่องยุ่งยากนี้ด้วยเงินหลายพันดอลลาร์นั้นง่ายกว่ามากสไตลิสต์มืออาชีพจะเลือกเสื้อผ้าทั้งหมดที่ดูสมบูรณ์แบบจากนั้นม้วนเสื้อผ้าใส่ลงในกระเป๋าแล้วทำรายการว่ามีอะไรอยู่ข้างในและอะไรเข้ากับอะไรแน่นอนว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในค่าจ้างของสไตลิสต์ส่งผลให้พวกเขามีค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มเติมอีกหลายพันหรือหลายหมื่นดอลลาร์สำหรับการไปเที่ยวแม้ว่านักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยมหาศาลจะสามารถเช่ารถในขณะเดินทางได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบนั่งรถที่เป็นของคนอื่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงเลือกที่จะส่งรถยนต์หรูหราของตัวเองไปยังจุดหมายปลายทางมันมีค่าใช้จ่ายประมาณ 36,000 ดอลลาร์ในการส่งรถยนต์ Porsche จากดูไบไปลอนดอนด้วยสายการบินเอมิเรตส์นั่นเป็นจำนวนเงินมากพอที่จะซื้อรถแฮชแบ็กสำหรับครอบครัวในสหราชอาณาจักรได้แต่บรรดามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ชอบรถประเภทนี้คนรวยบางคนไม่ไว้วางใจสายการบินเชิงพาณิชย์และชอบที่จะเช่าเครื่องบินขนส่งสินค้าเพื่อขนส่งยานพาหนะของพวกเขาบางครั้งพวกเขาขนรถยนต์มอเตอร์ไซค์และของเล่นราคาแพงอื่นๆมากมายไปด้วยรถบรรทุกที่มีหลังคาในประเทศปลายทางเจ้าขนของสวยงามเหล่านี้ไปยังที่อยู่ของลูกค้าหรือโรงจอดรถที่พวกเขาเลือกเจ้าของไม่ชอบให้คนขับรถส่งของที่ไม่รู้จักมาเพิ่มไมล์รถหรูของพวกเขาบริการส่งของทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์รถบางคันมีคุณค่าทางใจเท่านั้นและมีมูลค่าน้อยกว่าบริการส่งของสุดหรูของพวกเขามากเศรษฐีชายคนหนึ่งถึงกับเช่าเครื่องบินขนส่งสินค้าให้กับทีวีซัมซุงของเขาซึ่งไม่สามารถผ่านประตูเครื่องบินของเขาได้โอ้โหปัญหาคนรวยสินะพวกเขาสามารถกินอาหารที่ร้านอาหารไหนก็ได้ในโลกแต่ร้านนั้นอาจเป็นกระแสมากเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงชอบพาเชฟส่วนตัวไปเที่ยวด้วยมากกว่าเชฟมืออาชีพเหล่านี้รู้จักอาหารแล้วเป้าหมายด้านสุขภาพของลูกค้าสำหรับเศรษฐีความสม่ำเสมอเป็นประจำมีความสำคัญเกินกว่าที่จะเอาไปแลกกับร้านอาหารสาธารณะสำหรับเชฟนี่มักจะเป็นโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวฟรีและได้รับเงินเดือนดีๆในเวลาเดียวกันบางครั้งลูกค้าจะพาครอบครัวของเชฟไปด้วยหากเดินทางในช่วงวันหยุดงานนี้มีความจุกจิกและความเครียดมากๆเพราะชั่วโมงทำงานนั้นไม่แน่นอนบางครั้งพวกเขาต้องทำอาหารเย็นสำหรับ16คนโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหรือต้องไปหาส่วนผสมหายากจากร้านขายของทั่วไปและแน่นอนว่าทุกสิ่งที่พวกเขาได้ยินระหว่างมื้ออาหารจะต้องเป็นความลับสุดยอดชื่อ